ครับคุณูฟังทีลกครับเรื่องราวของพระจรณะสัมปันโนหรือว่านายเนติวิทย์โชติพัฒน์ไพศาลกับการเกณฑ์ทหารเนี่ยนะครับไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าพระเนติวิทย์ทิ้งผ้าเหลืองออกมาสู้ทางกฎหมายให้ยกเลิกการเกณฑ์ทหารเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับมีการเผยแพร่ถ้อยแถลงกรณีการเกณฑ์ทหารของ พระจรณะสัมปันโนหรือเนติวิทย์โดยมีเนื้อหาใจความบอกว่าอย่างนี้นะครับเมื่อวันที่10กันยายนปีพุทธศักราช2 5 5 7ในขณะที่อาตมายังเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปลายและมีอายุครบ18ปีบริบูรณ์อาตมาได้พิจารณาเห็นเหตุปัจจัยหลายประการทั้งตนเองก็ไม่เห็นด้วยกับการบังคับเกณฑ์ทหารอันถือเป็นการเบียดเบียนสิทธิเสรีภาพของมนุษย์ จึงได้ตัดสินใจแถลงต่อสาธารณชนว่าจะไม่เข้าร่วมการเกณฑ์ทหารอย่างเด็ดขาดอาตมาอุปสมบทเข้าสู่ร่วมกาสาวพัฒตั้งแต่วันที่10เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2565ศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัพพุทธเจ้าด้วยความศรัทธาเลื่อมใสหากปราศจากการบังคับเกณฑ์ทหารแล้วไซอัตมาก็ปรารถนาที่จะฝึกฝนตนเองในพระธรรมวินัยต่อไป ตราบเท่าที่ตนพอใจแต่เพื่อไม่ให้เกิดข้อคราหาว่าอาตมาผิดคำสัตย์ที่เคยให้ไว้เมื่อเกือบเก้าปีก่อนแล้วมาอาศัยร่มเงาของพระพุทธศาสนาหลบหนีการเกณฑ์ทหารทั้งเพื่อม่ให้ขัดต่อพระธรรมวินัยอาตมาจึงตัดสินใจแล้วว่าจะลาสิกขากลับมาเป็นผู้ครองเรือนเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายยืนหยัดตามความเชื่อของตนที่อยากจะเห็นสังคมไทย มุ่งไปในทางสันติภาพยิ่งขึ้นและประาศจากการบังคับเกณฑ์ทหารอย่างไรก็ตามเนื่องจากก่อนหน้านี้อาตมามีกิจธุระเนื่องด้วยการสอบพระบาลีประโยคหนึ่งประโยค2ผ่านวิชาแปลแต่ไม่ผ่านวิชาวยากรอาตมาปรารถนาจะเข้าสอบซ่อมให้ผ่านสมความตั้งใจในวันที่15และวันที่16เมษายนนี้จึงขอเวลาทำกิจนี้ให้สำเร็จก่อนและขอเวลาเตรียมตัวเพื่อลาศิกขาภายในสิ้นเดือนเมษายนนี้ ระหว่างช่วงเวลาสั้นๆที่อาตมายังอาจดำรงตนอยู่ในสมณเพศไว้ได้นี้ขอให้ทุกท่านมีความกรุณาให้อาตมาได้ใช้เวลาทุกขณะที่เหลืออยู่อย่างคุ้มค่าในความสงบวิเวกอันสมควรแก่สมณเพศผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยเถิดลงชื่อพระเนติวิทย์จรณะสมปันโนวันที่9เมษายนปีพุทธศักราช2566